สวัสดีครับผมก้องกับช่องก้องเจอร์นี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เคสที่ไม่รับนะครับสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่หรือว่านักวิ่งที่ต้องการจะวิ่งเพื่อให้เป้าหมายการวิ่ง 10.5 กิโลเนี่ยต่ำกว่า50นาทีหรือว่าซับ50แล้วก็21กิโลเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมง46นาทีนะครับซึ่งสถิติของ 10.5 เนี่ยที่ผมทำได้ก็คือเป็นงานอยุธยานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ทำเวลาได้ที่49นาทีกับ30วินาทีนะครับส่วน21กิโลที่1ชั่วโมงกับ46นาทีก็ทำได้ที่งานจอมบึงเมื่อต้นปีของปีนี้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมขอเกริ่นเบื้องต้นก่อนละกันผมเองก็เป็นนักวิ่งหน้าใหม่นะครับเริ่มเข้าวงการวิ่งมาปีนี้ก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับจะบอกว่าช่วงปีแรกของการวิ่งของผมเนี่ยก็คือมันเป็นการวิ่งที่วิ่งแบบระยะ10กิโลอย่างเดียวเลยโรงงานวิ่ง10กิโลอย่างเดียวซ้อมวิ่งก็10กิโลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยผมมีเวลาซ้อมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งซ้อมได้แค่อาทิตย์ละครั้งก็คือวันอาทิตย์นะครับโดยที่การซ้อมเนี่ยก็ซ้อมแล้วแต่ความสะดวกนะครับอาจจะ5โลบ้าง8โลบ้างหรือ10กิโลบ้างนะครับประมาณนี้เต็มที่ก็ไม่เกิน11กิโลนะครับเนื่องด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ปีแรกของการเริ่มวิ่งเนี่ยผมก็โรงงานวิ่งเลยนะครับงานวิ่งแรกที่วิ่งก็คือ10กิโลเลยนะครับโดยที่10กิโลเนี่ยผมใช้เวลาซ้อมอย่างจริงจังนะประมาณ2เดือนนะครับก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต่ำกว่า60นาทีก็เฉียดฉิวนิดเดียวเองครับ59นาทีกับ50วินาทีขาดไปอีก10วินาทีแต่ว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานวิ่งครั้งแรกแล้วก็อย่างที่บอกซ้อมแค่ดินละครั้งนะครับทีนี้ในส่วนของการวิ่งของผมเนี่ยเมื่อเข้าสู่ปีที่2แล้วเนี่ยปีที่2ก็คือมันเป็นการชาเลนจ์ของตัวเองมากขึ้นนะครับก็จากที่วิ่ง10กิโลเนี่ยก็ขยับมา21กิโลผมใช้เวลาซ้อมแบบจริงจังเลยนะก็คือเริ่มซ้อมสเต็ปเลยที่ผมวางไว้นะครับก็ใช้เวลาซ้อมประมาณเกือบ2เดือนแต่ว่าก็ยังพลาดเป้าหมายไปนะครับแต่ก็มีการซ้อมแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยๆจนได้เคล็ดลับและวิธีที่สามารถทำให้วิ่งได้จบซับ2แล้วก็1ชั่วโมง46นาทีรวมถึง 10.5 กิโลด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ละกันผมก็ไม่ใช่กูรูนะครับเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าตารางซ้อมที่ผมคิดขึ้นเองเนี่ยผมมีการวิ่งอาทิตย์ละเท่าไหร่แล้วก็มีซ้อมยังไงบ้างนะครับสำหรับการซ้อมวิ่งของผมนะครับผมจะซ้อมทั้งหมดอาทิตย์ละ3วันนะก็คือเป็นวันอังคารนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นหลังจากที่เลิกงานนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้านะครับหรืออาจจะติดธุระก็อาจจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นเช้าวันเสาร์เนาะแล้วทีนี้การซ้อมของแต่ละวันเป็นยังไงบ้างผมจะแบ่งการซ้อมเป็นอย่างนี้ครับผมจะแบ่งเป็น2วีคเป็น2วีคก็คือผมนับที่ต้นเดือนนะต้นเดือนแรกก็คือวีคที่1นะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะสัปดาห์ที่2ก็คือวีคที่2เสร็จแล้วก็พอครบสัปดาห์วีคที่1วีคที่2ก็เริ่มวนใหม่นะครับเป็น1 2โอเคอาจจะไม่งงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าวีค1วีค2เป็นการซ้อมยังไงโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นที่วีคแรกนะครับวีคแรกวันอังคารนะครับผมจะเป็นการซ้อมแบบอินเทอร์วัลทีนี้การซ้อมอินเทอร์วัลทุกคนรู้แล้วว่ามันคือการซ้อมที่เราวิ่งด้วยความเร็วมากๆความเร็วสูงแล้วก็สลับกับวิ่งด้วยความเร็วต่ำๆนะครับเพื่อช่วยให้เราชินกับความเหนื่อยให้เราคุ้นชินกับความเร็วที่เราต้องวิ่งเร็วๆนะครับช่วยพัฒนาในเรื่องระบบของการหายใจแล้วก็หัวใจนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วแต่ว่าการเริ่มต้นการซ้อมของอินเทอร์วัลนะครับผมจะมีเกณฑ์ในการซ้อมแบบนี้ครับผมจะใช้การตั้งต้นของเพซผมใช้เพซเป็นหลักนะครับเพซที่เราสามารถวิ่งได้ดีที่สุดในระยะ 10.5 กิโลเป็นตัวตั้งต้นอย่างเช่นเพซที่ผมวิ่งได้ดีที่สุดในระยะ 10.5 กิโลก็คือเพซ 5.10 ฉะนั้นผมเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วผมก็จะลดลง40วินาทีหมายความว่าผมจะเริ่มซ้อมอินเทอร์วัลที่เพซ 4.30
ทีนี้ 4.30 ที่ผมเริ่มวิ่งเนี่ยผมจะเริ่มวิ่งจากมันเป็นเบสิกของการวิ่งของอินเทอร์วัลโดยทั่วไปเลยนะครับก็คือวิ่งด้วยเพส 4.30 เนี่ยเป็นระยะทาง400เมตรแล้วก็พัก200เมตรนะครับเริ่มต้นเนี่ยพัก200เมตรเนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะทุกคนแหละรวมตัวผมเองด้วยไม่วิ่งหรอกครับเดินมากกว่าเพราะมันเป็นความเร็วที่เกินกว่าที่เราเคยวิ่งได้ถูกไหมโดยที่วิ่งแบบเนี้ยก็จะเริ่มต้นก็คือ5เซตพอเริ่ม5เซตได้นะครับก็ขยับมาเป็นขยับเลยนะ5เป็น8แล้วก็เป็น10พอจบที่10เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็ลดความเร็วลงเพราะว่าเป้าหมายในการวิ่ง 10.50 นั่นก็คือเพชเฉลี่ยคือ 4. ประมาณ 4.40 ไม่เกิน 4.42 นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเอาความเพชประมาณเนี้ยเพื่อให้จบ 10.5 กิโลต่ำกว่า50เราต้องวิ่งเพชนี้ฉะนั้นเมื่อวิ่งเพชนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องลดลงนะครับเพื่อเราชินกับความเหนื่อยถูกไหมฉะนั้นพออย่างที่บอกพอได้ครบ 4.30 นิ่งๆแล้วทีนี้ก็จะลดลงมาเป็น 4.10 ไม่เกิน 4.15 ก็ยังเริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือ400คูณ205เซตแล้วก็ขยับมาเป็น10เซตพอครบ10เซตเสร็จปุ๊บณตอนนี้ล่าสุดที่ผมวิ่งนะครับก็คือจะเป็น800คูณ300นะครับโดยที่เพชเฉลี่ยก็คือไม่เกิน 4.15 ในกล่องแต่ละรอบนะครับอันนี้คือการซ้อมอินเทอร์วัลของผมต่อไปวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยก็เราก็จะบางลงหลังจากที่วันอังคารเราเริ่มซ้อมหนักแล้วทีนี้วันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นการซ้อมแบบโซน2ทุกคนรู้ดีว่าการซ้อมโซน2คืออะไรใช่ไหมครับมันก็คือให้หัวใจเราเต้นสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ข้อดีของการซ้อมแบบโซน2ก็คือเราจะดึงพลังงานจากไขมันมาใช้เพื่อให้ร่างกายเราสามารถรับรู้ว่ามันจะมีการดึงพลังงานจากไขมันมาใช้บ้างนะครับเพราะถ้าเราฝึกซ้อมเร็วๆเนี่ยมันจะดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้นะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ดีหรืออาจจะไม่เพียงพอถ้าคาร์โบไฮเดรตเราไม่เพียงพอมันก็จะดึงพวกกล้ามเนื้อเรามาใช้นะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพอก็อาจจะเป็นตะคริวได้ฉะนั้นก็เลยต้องมีการซ้อมแบบส่วน2เข้ามานะครับต่อมาจะเป็นของวันเสาร์เช้าผมบอกเป็นวันเสาร์เช้าเลยครับเพราะตัวใหม่เป็นวันเสาร์เช้าเนาะวันเสาร์เช้าเนี่ยผมจะซ้อมในส่วนของการลองรันแหละทีนี้การลองรันของผมเนี่ยผมจะลองรันโดยที่ใช้เพซเป็นหลักเพราะว่าการวิ่ง21กิโลให้จบซับ2เนี่ยมันจะต้องวิ่งประมาณเพซ 5.35 ฉะนั้นผมก็จะเอาเพซเนี่ยเป็นหลักผมจะเอาเพซ 5.35 เป็นหลักแล้วในการซ้อมลองรันผมเนี่ยผมจะเริ่มต้นจาก12กิโลก่อนเป็นหลัก12กิโลได้แล้วก็จะขยับไปเป็น15 18แล้วก็20จนสุดที่ประมาณ22กิโลเพื่อให้เรารู้แล้วว่าเราสามารถวิ่งเพจนี้จบฮาฟแน่นอน22กิโลนะครับโอเคอันนี้คือเป็นวีคแรกของ3วันนะต่อไปเป็นวีคที่2เหมือนกันนะครับวีคที่2เริ่มต้นที่วันอังคารนะครับวันอังคารของวีคที่2เนี่ยผมจะเป็นการซ้อมแบบเทมโปทีนี้การซ้อมแบบเทมโปผมอาจจะไม่ได้ซ้อมแบบเทมโปเหมือนคนอื่นนะเทมโปของผมก็คือเป็นเทมโปที่ใช้ในการซ้อมเพื่อวิ่ง 10.5 กิโลฉะนั้นเทมโปของผมก็คือเป็นเทมโปแบบเลทเพสเลยนะครับเลทเพสเลยก็คือเริ่มจากเพสที่ดีที่สุดของการวิ่ง 10.5 กิโลก็คือเพส 5.10พอเป็นเพส 5.10 เนี่ยผมก็จะใช้วิธีการลดลงนะครับ20วินาทีหมายความว่าจาก 5.10 ผมก็จะวิ่งเป็น 4.50 ทีนี้ 4.50 ที่ผมเริ่มวิ่งครั้งแรกเนี่ยผมได้เต็มที่แค่3กิโลต่อเนื่องเองครั้งแรกมันก็แบบโอ้เราไม่ชินนะเนาะถึงแม้ว่าเราจะซ้อมอินเทอร์วัลก็ตามแต่อินเทอร์วัลนั้นอ่ะมันเป็นอินเทอร์วัลเร็วมากเราก็พักใช่ไหมพอลดลงมาเกือบ20วิก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครั้งแรกก็จะซ้อมเป็นแบบได้เต็มที่แค่3กิโลแต่ไม่เป็นไรครับครั้งแรกมันจะน้อยหน่อยเพราะเรายังไม่ชินเนาะพอ3กิโลปุ๊บก็ค่อยๆขยับทีละโลนะครับอาทิตย์ละโลเป็น4เป็น5จนถึง10พอถึง10เสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่บอกเป้าหมายของ 10.5 กิโลต่ำกว่า50นาทีมันต้องเพจ 4.40 ใช่ไหมฉะนั้นพอได้ 4.50 ครบแล้วก็ลดลงมาเป็น 4.40
แล้วก็เริ่มจาก3กิโลก่อน3กิโลโอเคแล้วก็ขยับขยับขยับไปจนถึง10แต่ว่าติดมันไม่ชัวร์ใช่ไหมผมจะเต็มที่เลยคือ11กิโลเพราะว่าเราวิ่ง 10.5 ใช่ไหมครับเราเผื่อไว้เลยเผื่อให้เราชินกับระยะทางแล้วก็ความเร็วเราจะได้ไม่เหนื่อยมากในการที่จะวิ่งจริงนะครับต่อไปเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยผมจะซ้อมเป็นแบบการไล่โซนของหัวใจการไล่โซนของหัวใจก็คือผมจะเริ่มจากการซ้อมวิ่งที่โซน2ก่อนนะครับโซน2ขยับมาโซน3ขยับมาโซน4โดยที่ระยะทางในการวิ่งเนี่ยก็จะประมาณ10กิโลนะครับก็คืออาจจะเป็นการวิ่งโซน2 3.3 กิโลแล้วก็โซน3 3.3 กิโลโซน4 3.3 กิโลรวมกันแล้วประมาณ10กิโลนะครับทำไมถึงมีการซ้อมแบบไล่ระเต็บเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราซ้อมแบบไล่ระเต็บ1ก็คือมันช่วยให้เรามีแรงเหลือสำหรับการที่จะวิ่งอัพสปีดขึ้นในช่วงหลังๆของการลงงานอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราลง10กิโลเราอาจจะเก็บแรงไว้อัดในช่วง2กิโลสุดท้ายช่วง 9.5 กิโลสุดท้าย10กิโลสุดท้ายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้ในการซ้อมแล้วก็ผมใช้เทคนิคในการซ้อมไล่โซนเนี่ยปรับใช้ในการวิ่ง21กิโลด้วยนะอย่างงานจอมบึงที่ล่าสุดเนี่ยก็คือผมจะเริ่มต้นจากผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับผมแบ่งเป็น3เซตในการวิ่งนะของเทคนิคในการวิ่งจอมบึง10กิโลแรกเนี่ยผมจะวิ่งเฉลี่ยนะครับเพซ 5.10 10กิโลแรกเลยนะ 5.10 ทีนี้พอกิโลที่11เป็นต้นไปถึงกิโลที่15เนี่ยผมก็จะลดมาเป็น 5.05 แล้วก็5กิโลสุดท้ายผมก็จะเหลือ 5.00 พอช่วงประมาณ2กิโลสุดท้ายเนี่ยผมเหลือ 4.50 ด้วยทำไมเราถึงแบ่งเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอเราวิ่งที่ช้าลงเราจะมีแรงเหลือนะครับการบอบช้ำของกล้ามเนื้อหรือว่าระบบหายใจเรายังมีเหลือเราให้เราสามารถที่จะอัดแล้วก็เร่งสปีดได้นะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปในการซ้อมแบบไล่สเต็ปของฮาร์ดเรทนะครับโอเคต่อไปเป็นส่วนของเช้าวันเสาร์ในของวีคที่2เช้าวันเสาร์ของวีคที่2เนี่ยผมก็จะซ้อมแบบเทมโปแต่เทมโปอันนี้คือเป็นเทมโปของระยะ21กิโลเทมโปของระยะ21กิโลแล้วมันต่างยังไงกับการซ้อมลองรันของวันเสาร์วีคแรกวันเสาร์วีคแรกเป็นการซ้อมลองรันเป็นเลสเพสของ21กิโลเพื่อให้จบซับทูใช่ไหมครับแต่ทีนี้เทมโปของ21กิโลของวันเสาร์วีคที่ต่อเนี่ยมันต่างตรงที่เทมโปเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากเพสที่ดีที่สุดของการวิ่งระยะ 10.5 นั่นก็คือเพส 5.10ทีนี้พอเริ่มวิ่งเพส 5.10 เนี่ยมันก็จะเริ่มจากเหมือนเดิมนะครับเริ่มจาก12กิโลไปก่อนเพราะว่าเราวิ่ง 5.10 จบ10กิโลแล้วใช่ไหมเราก็ขยับมาเป็น12 13 14จนถึงเต็มที่เลยเป็นที่22กิโลทำไมถึงวิ่งด้วยเพสนี้แล้วก็ไล่สเต็ปเรามีการเปลี่ยนแปลงในการซ้อมเพื่อให้1การซ้อมเทมโปของ21กิโลเนี่ยมันช่วยเสริมในการซ้อม10กิโลด้วยแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราวิ่งที่เลทเพส 5.35 ในส่วนของวีคแรกจบซับ2ไปแล้วฉะนั้นมันก็จะต้องมีการพัฒนาต่อถูกไหมครับเราก็ต้องมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นผมเลยมีการกำหนดตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาคือแยกออกมาให้มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้ความซ้อมเนี่ยมีการหลากหลายขึ้นหลังจากเนี้ยต่อไปเนี่ยทั้งวันเสาร์วีคแรกและวีคที่2เนี่ยผมก็จะสรุปรวมเลยกลายเป็นซ้อมลองรันบวกเลทเพสลองรันบวกเลทเพสก็คือ 5.10 เป็นหลักก็ 5.10 เป็นหลักเลยแต่ทีนี้ 5.10 เนี่ยมันจะ 5.10 แบบนี้ครับ 5.10 แบบ10กิโลแรกและหลังจากนั้นจะเป็นเพส 5.05 จนอีก10กิโลหลังทีนี้ต่างกันแล้วนะครับก็จะทำอย่างเงี้ยไปครับจนเราชินกับการวิ่งแบบเขาเรียกว่าเนกาทีฟเพสก็คือวิ่งในเพสที่มันลดลงนะครับ
โอเคอันเนี้ยก็คือเป็นการซ้อมวิ่งของผมนะครับว่าวิที่1วิที่2มีการแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ทีนี้ช่วงระหว่างการซ้อมนะครับมันก็จะต้องมีวิ่งหนึ่งที่เราต้องลงแข่งถูกไหมครับฉะนั้นเมื่อมันแบ่ง2วีคเนี่ยมันช่วยรองรับทั้ง10ทั้ง10กิโลแล้วก็21กิโลใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าวีคนั้นเนี่ยมีการลงแข่ง10กิโลผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเช่นสมมุติว่าจะมีการลงระยะ10กิโลผมก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับ2วีคสุดท้ายก่อนการแข่งผมจะเปลี่ยนแผนใหม่นั่นก็คือวันอังคารผมยังซ้อมแบบอินเทอร์วัลอยู่แบบปกตินะครับส่วนวันพฤหัสก็เป็นการซ้อมโซน2สำหรับวันเสาร์เช้าก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากลองรันเนี่ยเป็นซ้อมเทมโปเทมโปแบบเลทเพสของระยะ10กิโลเลยนะโอเคพอสัปดาห์ที่2วันอังคารเนี่ยผมก็ยังใช้การซ้อมแบบเทมโปอยู่เป็นเทมโปแบบ10กิโลนะครับไม่ได้ 10.5 เทมโปแบบ10กิโลส่วนสำหรับวันพฤหัสก็จะไม่ซ้อมแล้วจะหยุดนะครับจะหยุดให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อให้เราสามารถร่างกายสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการวิ่งก็ส่วนมากจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นการลงแข่งในระยะ21กิโลนะครับพอเป็น21กิโลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับก็คือวันอังคารของวีคแรกเนี่ยผมจะเป็นการซ้อมแบบเทมโปแล้วแต่ทีนี้เทมโปของ21กิโลเนี่ยไม่ได้ซ้อมแบบความเร็วที่เลทเพสนะก็คือจะลดความเร็วมาหน่อยจะอยู่ที่ประมาณเพส 5.20 แต่ว่าระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นของโซน2สำหรับของวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เลยก็คือจะเข้มข้นเลยก็คือเป็นเลทเพสเลยนะครับเลทเพสที่ใช้แข่งเลยแล้วก็ระยะทางเนี่ย22กิโลเลยให้แบบให้ฟิตเต็มที่ไปเลยนะครับสำหรับเสาร์ตอนเช้าพอมาเป็นวีคที่2สำหรับวันอังคารวีค2วันอังคารเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นการซ้อมแบบไล่โซนหัวใจแหละโซน2โซน3โซน4แบบ10กิโลครับเพราะว่าเราเป็นหนักของเช้าวันเสาร์แล้วทีนี้วันอังคารเราก็จะพักผ่อนบ้างนะครับส่วนวันพฤหัสเราก็จะไม่มีกิจกรรมในการซ้อมเลยก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนได้เต็มที่นะครับทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตารางซ้อมในระยะ10แล้วก็21กิโลไปแล้วแล้วทีนี้หลังจากที่เราลงแข่งเสร็จเรามีการซ้อมแบบไหนพอแข่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะพักกล้ามเนื้อเลยนะคือพักเลยพอเราซ้อมมาหนักๆแล้วใช่ไหมครับลงแข่งเสร็จก็จะพักเลยฉะนั้นพอแข่งเสร็จปุ๊บวีคถัดมาวันอังคารพฤหัสก็คือจะหยุดเลยไม่ได้ซ้อมเลยนะครับแล้วก็พอมาเป็นวันเสาร์เช้าเนี่ยก่อนนี้ก็เป็นซ้อมแล้วแต่ทีนี้ซ้อมเนี่ยผมก็จะซ้อมแบบเหมือนเป็นการเรียกความฟิตนะครับก็เพสก็จะเป็นเพสแบบสบายๆอย่างเช่นแบบประมาณเพสสมมุติ10กิโลอาจจะวิ่งประมาณสักเพส 5.30 เนี้ยส่วนถ้าเป็น21กิโลอาจจะไม่ถึงแต่อาจจะเป็นสัก15กิโลนะครับก็จะวิ่งแบบสบายๆจะเป็นเพส6อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็คือเหมือนกับฟรีปล่อยฟรีไปนะครับแล้วก็วิถัดมาแล้วค่อยมาเริ่มตารางซ้อมปกติแล้วก็ซ้อมปกติเลยนะครับแล้วก็ทำวนไปแบบนี้นะครับส่วนทีนี้ระหว่างการซ้อมเนี่ยผมซ้อมวิ่งแค่3วันถูกไหมครับก็คืออังคารพฤหัสเสาร์ทีนี้มันจะมีช่วงวันที่ว่างอยู่ใช่ไหมช่วงวันที่ว่างอยู่เนี่ยผมก็จะมีการซ้อมแบบรูปแบบอื่นนะครับก็คือเป็นการซ้อมแบบเวทหรือว่าสเตรนท์เทรนนิ่งก็คือซ้อมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขานะครับก็จะมีการซ้อมเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะครับส่วนการซ้อมแบบเวทพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะมีการซ้อมแบบยังไงบ้างนะครับยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับส่วน
สำหรับนักวิ่งท่านใดที่ลองที่รับชมวิดีโอแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นกูรูนะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งที่แบบผ่านประสบการณ์มาโชคชนเลยแต่ว่าเทคนิคหรือว่าประสบการณ์ที่ผมแชร์หรือว่าเป็นการพูดคุยอธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นแบบการคิดค้นแล้วก็การเริ่มต้นจากตัวผมเองเป็นหลักผมจะใช้ตัวผมเองเป็นหลักแล้วค่อยพัฒนาจนมันเป็นการซ้อมแบบที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรืออาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าก็ลองไปปรับใช้ดูครับมันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับนักวิ่งที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองว่าเฮ้ย10กิโลฉันอยากวิ่งได้เท่าไหร่21กิโลวิ่งเท่าไหร่ก็ลองเอาเทคนิคผมเนี่ยไปลองปรับใช้ดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วถ้าชอบนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับในการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ